างด้านของพลอากาศเอกประจินจันตองผู้บัญชาการทหารอากาศและหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน Thailand Industry Expo 2014ซื้อของไทยใช้ของดี SME ยั่งยืนคืนความสุขให้ประชาชนโดยย้ำนะคะว่าคสช.มีนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการ SME อย่างเร่งด่วน4กลุ่มได้แก่การผลิตการค้าบริการและการเกษตรโดยจะสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและการตลาดโดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานช่วยกันผลักดันให้ผู้ประกอบการโอท็อปเป็นผู้ประกอบการ SME ที่เข้มแข็งเพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงของเศรษฐกิจไทย